بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอต้อนรับนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ครับจะในสถานที่นี้หรือว่าตามไลฟ์สดหรือว่าตามเทปบันทึกก็แล้วแต่นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอรวีฤทธิ์งามนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในหัวข้อจากหนังสือของเชคยามาลุตตีนอัสราโบโซนะครับชื่อหนังสือ Human Rights in Islam หรือว่าสิทธิมนุษยชนในอิสลามนะครับก็ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมมี2เรื่อง2ประเด็นนะครับพี่น้องก่อนที่ผมจะสอนพี่น้องหรือว่าก่อนที่จะถ่ายทอดความเรื่องพี่น้องในบทเรียนของวันนี้นะครับมี2เรื่องเรื่องที่1นะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่1เนี่ยพี่น้องบางท่านถ้ายังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังได้นะตอนที่1เนี่ยผมมีพี่น้องทักมานะว่าผมพูดข้อมูลผิดนิดนึงผมก็ขอแก้หน่อยก็ต้องยาซากอลคอยรอนพี่น้องที่ทักมานะครับคือตอนที่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างของคนชายคนหนึ่งที่ชื่อกาลิเลโอเคยได้ยินใช่ไหมกาลิเลโอซึ่งอยู่ในยุคเขาเรียกว่าเรเนซองส์ยุคปฏิวัติภูมิธรรมคือตอนที่แล้วเนี่ยผมไปบอกว่ากาลิเลโอเนี่ยเชื่อว่าโลกกลมแต่ว่าคริสตจักรเชื่อว่าโลกแบนทำให้เขาเนี่ยถูกคริสตจักรไล่ล่าจริงๆแล้วข้อมูลนี้สลับกันนิดนึงครับกาลิเลโอเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าโลกกลมกาลิเลโอเนี่ยเขาเชื่อว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและดาวดวงอื่นเนี่ยต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งมันขัดกับความเชื่อของคริสตจักรคริสตจักรเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยอยู่ตรงกลางของจักรวาลและดวงอาทิตย์หรือว่าดาวอื่นเนี่ยต้องหมุนรอบนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของปโตเลมีซึ่งไอ้กาลิเลโอเนี่ยเขาก็มาล้มล้างแนวคิดของปโตเลมีแล้วก็ไปค้านกับคริสตจักรและคริสตจักรเนี่ยก็เลยไม่พอใจแล้วก็จับกาลิเลโออยู่ในบ้านตลอดชีวิตนะครับก็แก้ข้อมูลนะคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลกกลมโลกแบนนะคือโลกกลมโลกแบนเนี่ยมีในยุคนั้นแต่ว่าไม่ใช่กาลิเลโอเป็นอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยพี่น้องอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับหัวข้อโดยตรงแต่ว่าผมอยากจะเรียกว่านาซีฮัตทั้งตัวผมและตัวพี่น้องเองนะครับเนื่องจากว่าผมไปเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างแบบน่าเป็นห่วงหน่อยพี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องนะสั้นๆนะไอ้นาซีฮัตนี้เนี่ยสั้นๆพี่น้องคิดว่าคำว่ามุสลิมกับคำว่าอิสลามสำหรับพี่น้องเนี่ยแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรและมีความสำคัญยังไงนะครับคำว่าอิสลามศาสนาอิสลามในก้าวบอกเราเป็นอิสลามเนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีความหมายยังไงต่อตัวพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องไปคิดกันคือผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยทำไมรู้สึกว่าคนที่เป็นมุสลิมหลายคนที่เห็นจากปรากฏการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรเชื่อในอิสลามทำเหมือนกับเป็นแค่วัฒนธรรมเข้าใจคำนี้ไหมทำเหมือนกับเป็นแค่วัฒนธรรมเช่นวันศุกร์ต้องไปละหมาดก็ไปละหมาดวันศุกร์แต่ไปละหมาดกุตบะก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังหลับบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีคุณค่าเป็นแค่วัฒนธรรมอะละหมาดก็ละหมาดแต่ว่าละหมาดไม่มีความคุชัวไม่มีความอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเห็นมาสักพักก็เลยอยากจะให้เรียกว่าอันนี้แล้วกันนาซีฮัตแล้วกันตัวผมเองด้วยไม่ใช่ว่าผมจะดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมเองก็ต้องเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนตัวพี่น้องนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าใจได้ว่าเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมันอาจจะถูกดึงไปโดยไม่รู้ตัวอาจจะถูกดึงไปโดยไม่รู้ตัวอย่าลืมนะครับพี่น้องอัลเลาะห์กล่าวในซูเราะห์ซาริยะห์ซูเราะห์ที่51องค์การที่56นะครับมาคอลตุนยินวันอินลาลิยะบูดูนะครับอัลเลาะห์กล่าวว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากเคารพบูชาหรืออิบาดะห์ต่อพระองค์นี่คือเป้าหมายของการเป็นมนุษย์ในยุคนี้นะครับไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ไม่มีเป้าหมายอื่นเลยที่ใหญ่กว่าเป้าหมายนี้นะครับเชคซอเลห์อาลีเชคเนี่ยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาเนี่ยแล้วก็อุลามาท่านนึงในซาอุดิเนี่ยแกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้โลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่มันไม่ได้ซับซ้อนนะเป้าหมายของการเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนนะแต่อาจจะเป็นเพราะสภาพบริบททางสังคมเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบอาจจะหลงลืมอาจจะเผลอเรออาจจะแบบหลงแสงสีหลงอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้อยากให้พี่น้องตั้งคำถามกับตัวเองเยอะๆครับว่าตกลงอิสลามเนี่ยคืออะไรสำหรับเรามุสลิมเนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราภูมิใจไหมหรือว่ามุสลิมของเราเป็นแค่แบบตามเขาเป็นกันมาแล้วก็จบอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับก็เรามาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับคือวันนี้เนี่ยก่อนจะเข้าเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมอาจจะต่างจากอาจารย์คนอื่นหน่อยคือผมจะไม่ได้สอนยาวนะครับพี่น้องเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านหนังสือของสิทธิมนุษยชนของซาราโบโซ
เล่มเนี่ยที่จะเอามาถ่ายทอดกับพี่น้องฟังเนี่ยมันค่อนข้างจะเนื้อหาวิชาการหนักมากถ้าที่ผมอ่านเนี่ยถือว่าหนักมากเพราะว่าหนังสือที่เขียนด้วยวิชาการหนักๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแต่ละตอนเนี่ยผมอาจจะย่อมันให้เหลือแค่30นาทีเนื้อหา30นาทีหรือ20นาทีซะด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจนะครับก็ก่อนจะเข้าเนื้อหาของบทของตอนที่2เนี่ยตอนแรกก่อนเรารีแคปตอนแรกหรือว่าเราย้อนไปดูตอนแรกก่อนนะครับว่าได้พูดอะไรตอนแรกเนี่ยเราได้เกริ่นนำนะครับว่าอะไรเนี่ยนิยามอะไรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยผมจะยกคำนิยามของราชบัณฑิตคำนิยามของนักวิชาการตะวันตกหลายๆคนนะครับมาว่าตกลงแล้วสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่ในนิยามของวงวิชาการสามัญ นะซึ่งยาวมากนิยามของมันยาวมากเป็นสิทธิว่าด้วยความเป็นมนุษย์เราเลยมีสิทธินั้นนู่นนี่นั่นและสิทธิมนุษยชนในอิสลามนะครับผมโดยส่วนตัวนะยังไม่เห็นว่ามีใครนิยามคำนี้อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่เจอแต่ผมรู้สึกว่าคำนิยามหนึ่งที่รู้สึกว่าชัดเจนนะคือของอิหม่ามชาติบีผมก็ยกไปได้แต่ผมทวนอีกทีอิหม่ามชาติบีนะครับรอฮิมัลลอฮ์เป็นอิหม่ามหนึ่งในมัสฮับมาลิกีในมัสฮับมาลิกีแล้วก็แกมีหนังสือชื่ออัลมุวัฟฟะกอตนะแกบอกว่าสิทธิเนี่ยซึ่งมันจะหมายถึงสิทธิมนุษย์นี่แหละสิทธิมนุษยชนเนี่ยแต่แกไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนแกบอกว่าสิทธิของมนุษย์เนี่ยจะมาได้ด้วยกับการยืนยันของบทบัญญัติเท่านั้นอันนี้ตามอิสลามเลยสิทธิที่มนุษย์จะมีเนี่ยหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะมาได้ตามบทบัญญัติยืนยันเท่านั้นก็คือง่ายๆอะไรที่อัลเลาะห์และรอซูลวางขอบเขตไว้นั่นแหละคือสิทธิของเราอะไรที่อัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยบอกว่าห้ามเข้าเป็นบาปเป็นอะไรนั่นแหละคือการที่เราไม่มีสิทธิที่จะไปถึงขั้นนั้นแล้วและใครก็ตามที่ละเมิดไปก็คือละเมิดสิทธิอันนี้คือนิยามกรอบของอิสลามนะครับส่วนในกรอบของโลกตะวันตกนั้นอันนี้ผมไม่สามารถที่จะสรุปเป็นคำคำเดียวได้เพราะนิยามมันแตกเป็นร้อยนิยามแล้วแต่คนว่าคุณจะนิยามว่าอะไรบางคนบอกว่านิยามเพราะเป็นมนุษย์บางคนบอกว่านิยามเพราะว่าเป็นอะไรอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือข้อที่1ที่ผมรีแคปก็คือว่าสิทธิมนุษยชนนะช้าๆก็คือในอิสลามนั้นหมายถึงสิทธิที่ถูกยืนยันโดยบทบัญญัติง่ายๆเลยสิทธิที่ถูกยืนยันโดยบทบัญญัติบทบัญญัติคืออะไรกุรอานซุนนะง่ายๆเลยกุรอานและซุนนะนะครับ2เนี่ยอันนี้ต้องไล่ใหม่เพราะว่ามันค่อนข้างจะละเอียดหน่อยรอบที่แล้วเนี่ยผมแบ่งยุคนะพี่น้องเป็น5ยุคพี่น้องจำได้มั้ย5ยุคที่ผมแบ่งคือหลายคนเนี่ยมีฟีดแบ็กมาว่าต้องดูหลายรอบเลยแหละว่าเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้นชินนะคือไล่ใหม่นะยุคที่ผมแบ่งจริงๆยุคที่ผมแบ่ง5ยุคเนี่ยมันไม่ใช่ยุคตามประวัติศาสตร์ทางวิชาการจริงๆนะคือถ้าตามวิชาการเขาจะไปแบ่งยุคหินยุคสำริดยุคทองแดงอะไรนั้นซึ่งผมไม่แบ่งงั้นซึ่งเพราะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าผมจะแบ่งเป็น5ยุคก็คืออันนี้ผมเอามาจากอาจารย์ผมอีกทีแกสอนมาก็คือยุคกรีกยุคโรมันยุคมืดหรือว่ายุคกลางยุคปฏิวัติภูมิทันหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกเรเนซองส์ยุคสมัยใหม่นะครับจำแค่5ยุคนี้พอและที่ผมอยากจะให้พี่น้องจำเนี่ยคือ2ยุคยุคที่3ยุคมืดกับยุคที่4ยุคเรเนซองส์เพราะมันจะเกี่ยวพันกับประเด็นที่เราต้องคุยกันในวันนี้คือสิทธิมนุษยชนนะครับยุคที่3หรือว่ายุคมืดหรือยุคกลางเนี่ยคือตั้งแต่เขาเรียกว่าคริสตศักราชประมาณ 1,000 เป็นต้นมาพี่น้องถึง 1,500 กว้างๆนะ1,000 1,500 ถ้าพี่น้องเคยได้ยินสงครามครูเสดผมเคยบอกไปแล้วสงครามครูเสดคือสงครามที่แบบโป๊ปฝันขึ้นมาว่าอยากจะเอาเยรูซาเล็มคืนก็สั่งกองทัพจากยุโรปไปตีเยรูซาเล็มจะเอามาเกิดเป็นสงครามเกิดซอลาฮุดดีนอายูบีเกิดหลายๆคนเป็นต้นมานะครับคือยุคกลางเนี่ยง่ายๆคริสตจักรจำง่ายๆในโลกยุโรปนะคริสตจักรมีอำนาจทุกอณูจำคำพูดนี้แค่นี้เองคริสตจักรมีอำนาจทุกอณูทุกมิติไม่มีใครสามารถค้านอำนาจคริสตจักรได้แล้วความเป็นคริสตจักรกับความเป็นรัฐคืออันเดียวกันไม่แยกกันไม่เหมือนยุคนี้ยุคนี้เนี่ยคือยุคเซคูลาร์นี่คือแยกศาสนาออกจากรัฐยุคสมัยก่อนเนี่ยคือยุคที่คริสต์กับรัฐเนี่ยเหมือนกันถ้าเกิดว่าอะไรถ้าเกิดว่าอย่างกาลิเลโอไปเสนอว่าดวงอาทิตย์อยู่เป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วดวงดาวเนี่ยหมุนรอบค้านกับไบเบิลเพราะไบเบิลบอกว่าโลกคือศูนย์กลางแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยหมุนพอค้านปุ๊บทำไงอ่ะคือถ้ายุคนี้มีปัญหาคุณมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอความเห็นแต่ยุคนั้นเนี่ยพอคุณค้านกับคริสปุ๊บโดนจับโดนล่าแม่มดเคยได้ยินคำนี้ไหมล่าแม่มด
หลายๆคำล่าแม่มดอยู่บางทีก็คือเอาไปต้มเอาไปโยนทิ้งเอาไปฆ่าทิ้งเพราะว่าคล้ายกับคริสตจักรนั่นแหละคือยุคมืดอันนี้จำอันนี้ว่ายุคมืดยุคที่4อันนี้สำคัญประกอบกับยุคมืดคือยุคเรเนซองส์หรือว่าคือผมไม่รู้จะใช้ภาษาไทยให้มันง่ายๆไงคือภาษาไทยในทางวิชาการเรียกปฏิวัติภูมิธรรมถ้าจะสรุปออกมาให้มันง่ายกว่านั้นน่ะคือยุคที่มนุษย์บอกว่าไม่เอาลักษณะไม่เอาละเพราะคริสเตียนมันกดขี่ในยุคที่3เมื่อตะกี้มันกดมันไม่ให้เราคิดมันไม่ให้เราทำอะไรเลยยุคที่4คือยุค4บอกว่าไม่เอาลักษณะเราต้องให้อำนาจแต่ตัวเราเองให้อำนาจต่อสติปัญญาของเราเราเชื่อว่ามนุษย์นั้นมีความสมบูรณ์แบบไม่ต้องพึ่งศาสนาไม่ต้องพึ่งพระเจ้าไม่ต้องพึ่งนู่นนี่นั่นซึ่งยุคที่4เนี่ยจะเกิดนักคิดเต็มไปหมดเลยซึ่งนักคิดพวกเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าบิดาแห่งขบวนการสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันที่เราจะเข้านะครับก็ประมาณนี้ครับที่ผมจะรีแคปไว้นะครับก็อยากให้จำคือยุคกรีกอะไรไม่ต้องไปจำก็ได้จำแค่3กับ4ก็พอยุคมืดกับยุคเรเนซองส์ก็พอนะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องผมจะแบ่งการบรรยายของผมเนี่ยเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยผมจะพูดถึงประวัติศาสตร์ข้อถกเถียงนะของคำเนี่ยคำว่าสิทธิมนุษยชนภาษาอาหรับฮุกูกอันอินซานภาษาอังกฤษฮิวแมนไรท์คำๆเนี่ยนิยามของมันมาได้ยังไงและคำเนี้ยฮิวแมนไรท์เนี่ยมันเป็นแนวคิดของโลกตะวันตกเท่านั้นหรือไม่หรือมันเกิดมาเฉพาะโลกตะวันตกหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับก็ผมขออนุญาตยกคำพูดของเจคโดนัลลี่เจคโดนัลลี่เป็นใครเจคโดนัลลี่เนี่ยแกเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเดนเวอร์อเมริกาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างละเอียดเลยเจคโดนัลลี่เนี่ยแกพูดว่าขออนุญาตนะแกพูดว่าในหนังสือของแกนะหนังสือของแกมีชื่อว่า Human Rights and Dignity นะครับเจคโดนัลลี่เนี่ยพูดว่าขอพูดอังกฤษก่อนนะเดี๋ยวผมจะแปล I ask that non-Western cultural and political tradition like the pre-modern West lack not only the practice of human rights but also the very concept แปลว่าฉันขอพูดว่าวัฒนธรรมของวัฒนธรรมทางด้านการเมืองและในตัวของจริยธรรมวัฒนธรรมเนี่ยที่ไม่ที่อื่นๆที่ไม่ใช่โลกตะวันตกนั้นมันขาดหายไปในเรื่องของการนำสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติใช้อย่าพูดแต่เรื่องคอนเซปต์เลยแปลว่าอะไรแกแจ็คเนอร์ลี่พันจะบอกว่าถ้าไม่ใช่โลกตะวันตกแนวคิดนี้ไม่เกิดแนวคิดสิทธิมนุษยชนไม่เกิดไม่มีอย่าว่าจะเกิดเลยไม่มีด้วยซ้ำแกบอกว่าถ้าไม่ใช่โลกตะวันตกนะจะเป็นโลกอินเดียโลกอาหรับโลกกรีกโลกอะไรไม่ใช่โลกกรีกขอโทษโลกที่มันไม่ใช่ตะวันตกที่ไม่มีรากจากตะวันตกโลกจีนโลกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่มีเลยคำนี้คำว่าสิทธิมนุษยชนตอนตกเท่านั้นที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาอันนี้นิยามที่1ของแจ็คโดนัลลี่นะครับนิยามที่2เนี่ยของนักวิชาการคนหนึ่งชื่อโยจินดราคูชาลานีนะครับโคจินดราคูชาลานีเนี่ยแกนิยามสิทธิมนุษยชนเนี่ยอันนี้แกบอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีมาตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์โอ้อันนี้ต่างไอ้หัวไอ้คนแรกไอ้คนแรกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งจะเริ่มในยุคเรเนซองส์เป็นผลผลิตของตะวันตกไอ้คนที่สองบอกว่าไม่ใช่สิทธิมนุษยชนมีมาตั้งแต่มนุษย์เกิดแล้วคนแรกคือเขาจะไปเชื่อว่ามนุษย์เกิดมายังไงอันนี้อีกเรื่องนะเขาอาจจะเชื่อว่าเป็นวิวัฒนาการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาเชื่อว่าตั้งแต่มีมนุษย์นั่นแหละมีแล้วคำนี้สิทธิมนุษยชนนะครับ Encyclopedia Britannica สารานุกรมพี่น้องเข้าใจคำว่าสารานุกรมไหมเหมือนราชบัณฑิตอะแต่คู่ง่ายๆราชบัณฑิตของประเทศ UK ประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยบอกพูดว่าอันนี้เมื่อกี้อันที่1เนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาจากโลกตะวันตกอันที่2เนี่ยมาจากการที่เกิดมนุษย์ขึ้นอันที่3พูดว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาจากกรีกซึ่งมาจากแนวคิดที่เรียกว่าสโตอิกพี่น้องเคยได้ยินมั้ยสโตอิกคือฟังไว้นะอย่าไปอินอะไรกับพวกนี้เป็นแนวคิดอันตรายสโตอิกเนี่ยมาจากนักปรัชญากรีกคนนึงชื่อซีโนออฟซิเตียมก็อยู่ในยุคช่วงกับคนดังอิหม่ามอัฟลาตูนอิหม่ามเปโตรยุคพอๆกันเดียวกันเนี่ยของซีโนก็มีคือถ้าปรัชญากรีกเราจะรู้จักอริสโตเติลเปโตรโซเครติสใช่ไหมตอนนี้กำลังดังเลยอิหม่ามอัฟลาตูนอะไรอิหม่ามเปโตรก็ยังอะไรกำลังดังซีโนเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยซีโนเนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องสโตอิก
สโตอิกเนี่ยเขาก็พูดว่าสโตอิกเนี่ยเขามีความเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยไม่มีดีและไม่มีเลวอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะตีความมันยังไงตีความมันยังไงคือให้สิทธิต่อมนุษย์ตั้งแต่ยุคของกรีกอันนี้ทศนิยมที่3ไปแล้วคือเห็นไหมแค่ผมยกมาแค่3อย่างนะไปแล้วคนละนิยามอันแรกคือมาจากโลกตะวันตกยุคเรเนซองส์อันที่2มาจากตั้งแต่มนุษย์เกิดอันที่3มาจากกรีกอันที่4เนี่ยมิชลินอาร์เอชเช่ในหนังสือ History of Midlife เนี่ยบอกว่าขออนุญาตนะครับบอกว่าคำถามเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นคำถามที่พ่วงกับคำกับการเมืองและมันเกิดขึ้นเพราะการเมืองเปลี่ยนผันการเมืองและวัฒนธรรมเปลี่ยนผันอันที่4บอกว่าจุดเริ่มต้นของมันไม่มีหรอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนผันทางการเมืองและวัฒนธรรมคือเปลี่ยนไปเรื่อยยุคนี้การเมืองเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนก็เลยมีสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวยุคหน้าก็เปลี่ยนแล้วก็มีมาใหม่อันที่5อันนี้สราบโซยุคมาด้วยนะบอกว่านักคิดอาหรับส่วนใหญ่ก็บอกว่าสิทธิมนุษยชนมาจากกุรอานง่ายๆเลยมาจากกุรอานนู่นนี่นั่นนะครับแต่สิ่งที่อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆวันนิยามของมันน่ะมีข้อถกเถียงมาอันนี้แค่5คนไปแล้ว5ทัศนะ5ทัศนะสราบโซตั้งคำถามได้ดีมากพี่น้องเอาไปใช้ได้นะกับคนที่เวลาสมมติพี่น้องมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักเนี่ยที่เขาอินมากในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาชอบโจมตีอิสลามอะไรก็ว่าไปลองถามเขาแค่ว่านิยามของสิทธิมนุษยชนของคุณน่ะคืออะไรสราโบโซเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าทำไมคนพวกเนี้ยอินเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนกันทำไมนิยามออกมาไม่เหมือนกันแกถามหนังสือแกถามว่าทำไมนิยามข้อสรุปมันถึงต่างกันคนหนึ่งบอกมาจากกรีกคนหนึ่งบอกจากมีมนุษย์มาคนหนึ่งบอกว่ามาจากโลกตะวันตกสราโบโซสรุปได้จริงจริงก็คือสรุปได้คมมากแต่ว่าหลายคนน่ะลืมคิดโดยเฉพาะคนที่อาศัยที่แบบเสพขาดจากตะวันตกอยู่ยังไม่มีคริติคอลถึงที่ไม่มีการวิเคราะห์วิพากษ์นะสารสรุปได้ง่ายมากเพราะว่าเราไม่เคยถกเถียงกันว่าเราไม่เคยพูดว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยเข้าใจคำว่าสิทธิมนุษยชนไม่เหมือนกันแต่แรกอยู่แล้วไม่เหมือนกันแต่แรกง่ายๆผมยกตัวอย่างโลกยุคปัจจุบันเลยพี่น้องไปถามคนจีนจีนรู้จักกันไหมจีนระบบมันคือระบบคอมมิวนิสต์ไปถามคนจีนน่ะว่าสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงพี่น้องคิดว่าพี่น้องไปถามคนจีนนะแล้วไปถามคนอเมริกาว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นยังไงแล้วไปถามคนซาอุดีอ่ะผมให้เพิ่มมาเป็น3ประเทศพี่น้องคิดว่าจะตอบตรงกันไหมไม่ตรงนั่นแหละคือปัญหาด้วยเหตุเนี่ยพี่น้องผมเลยชอบคำพูดของเชคุนิสลาอิบนุตัยมียะรอฮิมัลลอห์เชคุนิสลาอิบนุตัยมียะรอฮิมัลลอห์กล่าวว่าคือผมสรุปคำพูดท่านนะผมเคยเห็นผ่านตาท่านบอกว่าด้วยเหตุเนี่ยแหละมันจึงจำเป็นต้องมีวาฮีลงมาจากฟากฟ้าถ้าให้มนุษย์คิดกันเองมนุษย์ก็จะไม่มีทางได้ข้อสรุปจบสิ้นมนุษย์แต่ละคนก็มีหัวและคิดก็ไม่เหมือนกันคนหนึ่งคิดแบบนี้คนนี้คนนี้แต่พอมีวาฮีก็จบนี่คืออิบนุตัยมียะห์บอกว่านี่แหละคือว่านี่แหละคือความจำเป็นของการต้องมีวาฮีและนี่แหละคือสิ่งที่อิสลามมั่นใจอิสลามสามารถคุยได้ว่าทำไมเราถึงเชื่อว่านิยามของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าแนวคิดอื่นเนี่ยเขาจะพูดได้ไหมเขาจะพูดได้ไหมว่าแนวคิดของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เพราะสุดท้ายมันก็จะตันกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าผมเคยถกเถียงมากับหลายๆคนซึ่งเป็นแนวเนี้ยพอผมถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าแนวคิดของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความจริงเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะว่ามันมาจากมนุษย์ไงคืออีกตัวอย่างนึงนะปูตินบุกยูเครนใช่ไหมรัสเซียบุกยูเครนบอกว่าเฮ้ยปูตินรัสเซียทำผิดไปบุกประเทศชาวบ้านนาโต้บอกว่ารัสเซียทำผิดรัสเซียบอกว่าฉันไม่ได้ทำผิดฉันทำถูกแล้วผมถามง่ายๆอะไรใครถูกช่วยบอกหน่อยใครถูกตกลงรัสเซียถูกหรือนาโต้ถูกหรือยูเครนถูกหรือผิดทั้งคู่หรือยังไงอะไรคือมาตรฐานในการตัดสินนะครับก็นี่แหละสิ่งที่สราโบโซได้พูดไว้เนี่ยคือผมสรุปมาจริงๆเนื้อหามันเยอะมากแต่ว่าผมสรุปมาให้สั้นๆประมาณนี้ว่าสราโบโซเนี่ยเขาแกะอภิปรายยาวเลยว่าสุดท้ายเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยในโลกของตะวันตกเนี่ยนิยามของมันสุดท้ายไม่ตรงกันแต่แรกและอีกจุดหนึ่งที่สราโบโซยกมานะจุดนี้เนี่ยมาร์กไว้ก็ได้หรือว่าใครจะจดก็จดก็ได้นะ
แกพูดว่าแจ็คดอลลี่เองพูดเองเลยนักวิชาการตะวันตกพูดเองเลยว่าแกใช้คำนี้ traditional society คือหมายถึงว่าโลกในสมัยก่อนไม่ใช่โลกสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่โลกตะวันตกอ่ะคือโลกสมัยก่อนโลกแบบญี่ปุ่นโลกแบบอาหรับสมัยก่อนเนี่ยคำว่าสิทธิมาพร้อมกับภาระผูกพันภาระผูกพันแปลว่าอะไรวายิบอ่ะคือมีสิทธิ์ก็ต้องมีหน้าที่คล้องไปด้วยแต่ว่าโลกตะวันตกในยุคสิทธิประชาชนยุคปัจจุบันเนี่ยเอาสิทธิแต่ตัดคำว่าหน้าที่ออกอันนี้จำไว้นะอันนี้สำคัญเลยยกตัวอย่างถ้าไม่เห็นภาพยกตัวอย่างอิสลามผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดสิทธิระหว่างสามีและภรรยาภรรยาเนี่ยสิทธิต่อสามีคืออะไรการตออัตต่อสามียกเว้นว่ามันจะไปค้านต่อหลักการถูกไหมและถามว่านี่คือสิทธิที่สามีได้รับจากภรรยาแต่ถามว่าสามีมีหน้าที่อะไรต่อภรรยาหรือสามีไม่มีหน้าที่อะไรเลยสามีมีก็คือต้องจ่ายนาฟากอถูกไหมต้องจ่ายนาฟากอเราก็เรียนกันมามันคือหน้าที่ของสามีมันมีสิทธิของภรรยาที่ต้องต่ออัตสิทธิของสามีต้องจ่ายค่านาฟากอด้วยเหตุนี้เชคอุซัยมินผมไม่อ่านมาอันนี้หลายคนอาจจะดีใจก็ได้นะหลายคนที่ฟังอยู่เชคอุซัยมินเลยบอกว่าหะดีษบทนึงอ่ะที่ท่านนบีในชะรอฮ์ยายุสซอลิฮีนนะหะดีษบทนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าถ้าสามีเนี่ยเรียกภรรยามาหลับนอนแล้วภรรยาไม่ยอมมาโดยไม่มีเหตุเนี่ยมาลาอิกะฮ์จะสาปแช่งเคยได้ยินใช่ไหมเชคอุซัยมินบอกว่าหะดีษเนี่ยหมายถึงผู้ชายที่ให้สิทธิ์ครบต่อภรรยาหมายถึงว่าหะดีษเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้กับสามีที่ให้สิทธิ์ครบต่อภรรยาแกพูดขนาดไหนรู้ไหมอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีคนผัวจะเป็นคนแรกที่พูดผมไม่เคยได้ยินในไทยใครพูดถ้าสามีให้ไม่ให้นาฟากอห์หรือดูแลไม่เพียงพอเชคอุซัยมินบอกว่าผู้หญิงไม่ต้องตอบรับเลยต่อให้ผู้ชายเรียกให้มานอนเข้าใจไหมคือที่ผมจะยกว่าเนี่ยในอิสลามเนี่ยมันมีสิทธิแล้วมันมีหน้าที่แต่ในโลกตะวันตกมีแต่สิทธิหน้าที่หายเราสังเกตดูขบวนการสิทธิมนุษยชนยุคปัจจุบันเนี่ยมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสตราโบโซตั้งคำถามได้ตลกร้ายที่แกบอกว่าไม่เห็นมีเลยปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ไม่มีมีแต่สิทธิมีแต่สิทธิ์สิทธิ์นู้นสิทธิ์นี้ฉันต้องการจะทำอะไรก็ได้มันสิทธิ์ของฉันเคยได้ยินใช่ไหมมันสิทธิ์ของฉันไม่เห็นมีใครจะพูดเลยมันหน้าที่ของฉันหมายถึงว่าไม่มีใครเรียกร้องนี่คือหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดต่างอีกจุดหนึ่งนะระหว่างนิยามแบบสิทธิมนุษยชนในโลกอิสลามกับโลกตะวันตกและด้วยเห็นเนี่ยเราจึงเห็นปรากฏการณ์ไงพี่น้องในเมืองไทยหรือแม้แต่ในโลกตะวันตกเองเนี่ยในเมืองไทยเราจะเห็นคนที่ผมยกตัวอย่างได้อาจจะชัดสุดนะก็คืออาจจะเป็นน้องคนนี้ชื่อน้องหยกเคยได้ยินไหมเคยดูข่าวไหมอันนั้นแหละคือผลผลิตหนึ่งเลยของการเรียกร้องสิทธิ์แต่ขาดหายของหน้าที่ต้องสังเกตดิเขาจะเรียกร้องฉันมีสิทธิ์จะแต่งชุดไพรเวทฉันมีสิทธิ์จะทำนู้นทำนี้ทำนั้นทำนู้นทำนี้แล้วไม่สนใจด้วยว่าฉันมีต้องมีหน้าที่ทำอะไรหรือว่าฉันอะไรยังไงคือผมไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่ผมยกให้ดูโลกตะวันตกสิทธิปัจจุบันนี้ที่ผมเจอสิทธิในการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ซูฟิเลียมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์สิทธิในการทำแท้งเมื่อวานเลยผมดูข่าวฝรั่งเศสออกกฎหมายทำแท้งอนุญาตสิทธิว่าด้วยการเปลือยกายในชายหาดสิทธิว่าด้วยโอ้ยในญี่ปุ่นนี่ผมเจอแบบสิทธิว่าด้วยมีเพศสัมพันธ์กับตุ๊กตาอะไรอย่างนั้นลองสังเกตดูมันจะเป็นสิทธิกูฉันต้องได้แต่ไม่มีออกไปเลยว่าแล้วหน้าที่ของฉันคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งซาราโบโซเนี่ยแกยกคำพูดของนักวิชาการคนหนึ่งนะผมสรุปนะยกคำพูดของนักวิชาการคนหนึ่งที่พูดว่าโลกตะวันตกเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิและแกบอกว่าคือนักวิชาการเขาจะเป็นนักวิชาการตะวันตกนะที่โปรด้านสิทธิมนุษยชนแกบอกว่าไอ้หน้าที่อ่ะเป็น privilege ของชนชั้นนำอภิสิทธิชนคือหน้าที่เนี่ยเหมือนแกพยายามจะพูดว่าการที่บอกว่ามีสิทธิและมีหน้าที่อ่ะคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดของพวกชนชั้นสูงเพื่อจะกดขี่ชนชั้นล่างแกพูดอย่างนี้ด้วยเหตุเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าโลกตะวันตกเนี่ยมีแค่เรื่องสิทธิซึ่งและคนคนนี้คนคนเดียวกันเนี่ยพูดว่าคำว่าสิทธิเนี่ย
ป็นเครื่องมือของคนที่ถูกกดขี่คนที่ถูกกดขี่คือสรุปง่ายคือเขาจะโปรนั่นแหละเขาจะโปรเขาเป็นสิทธิโดยไม่เอาหน้าที่ง่ายๆเลยแต่ซาราโบโซเนี่ยแกก็พูดได้ดีแกบอกว่าถ้าคุณพูดว่ามีแต่สิทธิและไม่มีหน้าที่สมมุติว่าคนคนหนึ่งโดนละเมิดสิทธิอะใครจะเอาสิทธิให้คุณคืนได้ถ้าคนไม่สนใจเรื่องหน้าที่เข้าใจไหมคือหมายถึงว่าสมมติว่าสิทธิของคุณเนี่ยถูกละเมิดอะตามหลักเนี่ยคือผมเนี่ยสมัยตอนเชียงรายผมจะเรียนวิชาเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมต้องเรียนที่เขาเรียกว่า human rights based approach คือวิธีการในเรื่องของเป็นกลไกหนึ่งของคนที่ทำงานสิทธิมนุษยชนมันจะมี2 อย่างคือพี่น้องไม่ต้องจำก็ได้นะมันอาจจะเยอะไปมันจะมี2 อย่าง duty bearer กับ right holder duty bearer นี่คือผู้ทำหน้าที่เช่นรัฐเช่น NGO อะไรพวกนี้เขาจะผู้ทำหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่กับ2พวก right holder ผู้ถือสิทธิ์พวกผู้ถือสิทธิ์ง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์ใครมีหน้าที่ต้องเอาสิทธิ์คืนให้ประชาชนรัฐพอรัฐคือมีหน้าที่รัฐคือเป็น duty bearer เนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่เอาสิทธิคืนให้กับประชาชนถ้าสมมติประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์ซาราโบโซ่แกจะเทียบอย่างนี้แกจะเทียบว่าสมมติว่าคุณอ้างว่ามีแต่สิทธิ์อะสมมติประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์อะแล้วรัฐบอกกูไม่ช่วยตกลงคุณจะได้สิทธิ์ไหมแกถามอย่างนี้ซาราโบโซ่ตั้งคำถามเนี่ยเพื่อจะบอกว่าแนวคิดคุณมันแย้งกันเองในโลกแห่งความเป็นจริงมันย้อนแย้งกันเองในเรื่องความเป็นจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นแต่เรื่องสิทธิ์ถ้าสิทธิ์คุณโดนละเมิดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนที่มีหน้าที่ในการไปเอาสิทธิ์คืนเนี่ยสุดท้ายแล้วสิทธิของคุณก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายแล้วก็คุณก็จะโดนละเมิดสิทธิ์ไปอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งนึงที่ซาราโบโซได้ยกมาเพื่อจะบอกว่าแนวคิดเนี่ยเรื่องที่ว่ามีสิทธิ์และไม่มีหน้าที่เนี่ยเป็นแนวคิดที่แย้งกันเองในโลกปัจจุบันนะครับก็หมดไปนะอันที่1 นะนี่พี่น้องผมจะบอกว่าอันเนี้ยผมสรุปแบบสุดยอดสรุปแล้วสรุปแบบคืออาจจะยากนะต้องขอมาพี่ผมสรุปให้ง่ายที่สุดได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากมันเป็นวิชาการที่ขั้นหนักมากนะครับอันที่2คือถ้ารู้สึกว่ามึนเนี่ยกลับไปกอใหม่ก็ได้กอใหม่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีนะมันสามารถกอได้แล้วมันสามารถที่จะแบบดูเรื่อยๆได้นะครับดูจนกว่าจะเข้าใจนั่นแหละอันที่2เมื่อกี้พูดถึงนิยามที่แตกต่างกันของสิทธิมนุษยชนและการนิยามของเขาที่ไม่เอาเรื่องของหน้าที่นะอันที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเมื่อกี้เรื่องของแนวคิดนะแนวคิดสิทธิมนุษยชนอันนี้พูดถึงขบวนการเข้าใจคำนี้ไหมขบวนการพี่น้องเคยเห็นคนที่เขาไปประท้วงไหมไปประท้วงถือป้ายเอาสิทธินี้พวกแอคทิวิสต์แหละเขาเรียกพวกแอคทิวิสต์แหละพวกนักสิทธิทั้งหลายเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกขบวนการ Human Rights Movement อันที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือประวัติศาสตร์ของขบวนการพวกเนี้ยมายังไงซาราโบโซ่พูดว่าขบวนการสิทธิมนุษยชนยุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่คือยุคอะไรยุคสมัยใหม่คือยุคพวกเราอ่ะเอาง่ายๆยุคพวกเรายุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุด1945มายันปัจจุบันอันนี้คือเขาเรียกว่ายุคสมัยใหม่จำง่ายๆบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของคำนี้สิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ผูกกับประวัติศาสตร์ในโลกยุโรปเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ไหมคือยากคือผมอธิบายอย่างนี้พี่น้องจำยุคให้ที่ผมให้จำได้ไหมยุคมืดอ่ะกับยุคเรเนซองส์เมื่อตะกี้ยุคมืดกับยุคเรเนซองส์เมื่อตะกี้ยุคมืดคือคริสตจักรมีอำนาจทุกอนุยุคเรเนซองส์คือยุคที่แตกหักกับคริสตจักรมาเมื่อตะกี้ซาราโบโซ่บอกว่าไอ้ขบวนการสิทธิมนุษยชนที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยคือทั้งยุคมืดกับยุคเรเนซองส์เนี่ยมันเกิดในภูมิภาคไหนภูมิภาคยุโรปคือมันไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่นไอ้ยุคมืดกับยุคเรเนซองส์มันไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่นมันถูกนิยามผ่านเขาเรียกว่ายูโรเซนทริกคือนิยามผ่านภูมิภาคยุโรปหรือภูมิภาคตะวันตกคือยุคมืดหรือว่ายุคเรเนซองส์ไม่ได้เกิดที่ไทยไม่ได้เกิดที่อาหรับแต่มันเกิดที่ยุโรปซาราโบโซ่ตั้งคำถามว่าแล้วไอ้ผลผลิตของประวัติศาสตร์แบบเนี้ยมันก็นำไปสู่ขบวนการสิทธิมนุษยชนในยุคปัจจุบันที่เราเป็นกันอยู่ความเข้าใจก็เป็นความเข้าใจแบบตะวันตกไม่ได้ความเข้าใจของคนยุโรปคนเอเชียไม่ได้ความเข้าใจของคนอาหรับไม่ได้ความเข้าใจของคนลาตินอเมริกานะครับซาราโบโซ่บอกว่ามันสำคัญยังไง
มันสำคัญเพราะว่าชาวบริษัทกำลังจะตั้งคำถามว่าสมมุติคุณอ้างว่าคือในบรรดานักสิทธิเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเดี๋ยวเนี่ยเราต้องตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเราไม่ต้องไปตามหลักศาสนาเราไม่ต้องไปตามหลักกฎเกณฑ์อะไรยุ่งยากไม่ต้องไปตามหลักอิสลามไม่ต้องไปตามหลักคริสต์ไม่ต้องไปตามหลักศาสนาทั้งหลายแต่ตามนี่ดีกว่าสิทธิมนุษยชนชาวบริษัทกำลังจะตั้งคำถามว่าไอ้สิทธิมนุษยชนที่คุณอ้างอ่ะมันเป็นผลผลิตจากแค่ภูมิภาคเดียวและคุณถือวิสาสะอะไรเอาไอ้ความเข้าใจของภูมิภาคเดียวมาครอบทั้งโลกเข้าใจไหมคือคุณมันมาจากแค่ยุโรปแล้วอยู่ดีคุณไปครอบได้ยังไงทั้งโลกคนอื่นเขาอาจจะไม่คิดแบบคุณก็ได้ประวัติศาสตร์ของยุคอื่นอาจจะไม่เหมือนคุณก็ได้และคุณเอามาครอบได้ยังไงเป็นข้อมูลนะพี่น้องยุคที่เขาเรียกว่ายุคมืดในโลกยุโรปมันตรงกับยุคอะไรในโลกอิสลามยุคเขาเรียกยุคทองนะแต่จริงๆมันคือยุคทองแบบมุตะซิละนะคือยุคนั้นมาอยู่ในยุคเดียวกันกับยุคอับบาซียะซึ่งเป็นยุคที่วิทยาการของกรีกเข้ามาในอับบาซีแล้วเราก็รู้กันนะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะที่ไม่ดีก็เป็นอิมุนกาลามนะเป็นอิหม่ามอัฟลาตูนอะไรว่ากันไปเปลโตไปแปลหนังสือเปลโตไปหนังสืออริสโตเติลเป็นภาษาอาหรับหมดแต่ในอีกขนาดเดียวกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นยุคทองเนี่ยเพราะว่านักวิชาการมุสลิมหลายคนเริ่มผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเช่นอิบนุไฮตัมเนี่ยแกเขียนหนังสือเรื่องของแสงซึ่งแสงเนี่ยสุดท้ายนำไปสู่กล้องในปัจจุบันเนี่ยมาจากรากฐานของหนังสือของอิบนุไฮตัมโอเคแหละอิบนุไฮตัมมีบางคนบอกเป็นเอียงชีอะห์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าจุดนึงเลยที่เราปฏิเสธไม่ได้คืออิบนุไฮตัมเนี่ยแรงบันดาลใจของแกคืออะไรไหมแกอ่านกุรอานแกอ่านอยู่อันนี้ตัวอย่างนะแกอ่านแกเห็นว่าแกเห็นอายะห์ที่บอกว่าเมฆเนี่ยถูกยกขึ้นสูงแกก็สนใจว่าแล้วมันยกขึ้นสูงยังไงแค่นั้นแหละแกก็มานั่งเขียนอายุเนี่ยมันยุคเกิดคนประเภทนี้เยอะมากอิบนุซีนาอิบนุซีนาเราก็รู้กันนะเพี้ยนขนาดไหนแต่น่ะอิบนุซีนาก็ยุคนี้ยุคทองอิบนุไฮตัมก็ยุคนี้อาจจะคนนี้น่าจะคุ้นชื่อหน่อยอิบนุคอนดูนก็ยุคนี้คือยุคนี้เป็นยุคที่แบบเป็นยุคทองนะแต่มันตรงกับยุคมืดของยุโรปพอดียุคมืดของยุโรปพอดีนั่นแหละคือกลับมาก็คือว่าสตราโบสก็เลยตั้งคำถามว่าเนี่ยคุณจะเอาแนวคิดที่เป็นผลผลิตจากโลกตะวันตกภูมิภาคเดียวเนี่ยนะไปครอบทั้งโลกมันไม่แฟร์ไปหน่อยไหมอะไรอย่างนี้แล้วแกก็บอกว่าแนวคิดด้านเสรีภาพและความเท่าเทียมเนี่ยมาจากบริบทแวดล้อมของโลกยุโรปเท่านั้นที่เสรีภาพและความเท่าเทียมถูกจำกัดโดยอะไรโดยยุคมืดเมื่อตะเกียคือพี่น้องคิดออกไหมว่ายุคมืดเนี่ยมันขนาดไหนคือเราเกิดยุคนี้เราอาจจะมองไม่ออกเราเกิดในยุคที่ค่อนข้างจะฟรีแล้วเราสามารถเดินไปนู่นได้เราสามารถที่จะอย่างในไทยก็มีโบสถ์คิดมีวัดมีอะไรใช่ไหมมีมัสยิดมีอะไรคือในยุคมืดเนี่ยพี่น้องทำอะไรไม่ได้จริงๆนะยุคมืดเนี่ยสมมติว่าสันตะปาปาเนี่ยเขาอยากเขาเจอหน้าเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าไอ้นี่น่าจะเหมือนซาตานเขาก็สั่งเก็บได้จบคือมันอย่าว่าแต่เรื่องเสรีภาพอะไรเลยคือแทบทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาจะกำหนดให้คุณทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสตราโบสก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่อง freedom เสรีภาพ equality ความเท่าเทียมซึ่งมันเป็นส่วนหลักของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็มาจากภูมิภาคนี้ทั้งนั้นนะครับและสตราโบสก็ยกอีกแกบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงๆอะไม่ใช่เรื่องที่คนยุโรปจะเคลมได้โลกตะวันตกหรือว่าแนวคิดตะวันตกจะเคลมความยิ่งใหญ่ได้แกบอกว่าแนวคิดเนี่ยจริงๆถ้ามองมุมกลับมันมาจากการที่เป็นความล้มเหลวของโลกตะวันตกเองก็คือยุคมืดอีกนั่นแหละแต่มองอีกมุมก็คือเป็นการล้มเหลวของยุคมืดที่ไม่สามารถให้สิทธิต่อมนุษย์ได้ให้สิทธิต่อผู้คนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการรีเบลเกิดการกบฏต่อคริสตจักรในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องยุคเรเนซองส์เนี่ยมันมีหลายเลยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินผ่านหูนะคนที่เคยเรียนสังคมได้คนไม่เคยเรียนเลยอาจจะไม่เคยได้ยินนะมันมีการปฏิวัติเยอะมากในยุคเรเนซองส์เคยได้ยินไหมปฏิวัติฝรั่งเศส1789หลังปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นนโปเลียนเคยได้ยินไหมนโปเลียนโบนาปาร์ตปฏิวัติวิทยาศาสตร์รู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันนะเซอร์ไอแซคนิวตันที่แอปเปิลหล่นแล้วก็ไปพบทฤษฎีเรื่องของแรงโน้มถ่วงเนี่ยจอห์นล็อกเคยได้ยินไหมจอห์นล็อกบิดาแห่งเสรีนิยมการปฏิวัติเขียวการปฏิวัติเรื่องของอุตสาหกรรมที่การปฏิวัติอู้เยอะแยะไปหมดไม่รู้การปฏิวัติต่อปฏิวัติอะไร
อันนั้นเนี่ยเป็นผลจากการที่โลกยุโรปมันอัดอั้นน่ะมันอั้นกับโลกยุคมืดมานานมากมันก็เลยแบบรีเบลออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปเนี่ยพี่น้องอยากให้พี่น้องเนี่ยจำอันนี้ไว้ก่อนวันเนี้ยบทเรียนเนี่ยผมขอแค่นี้ก่อนก็พอเพราะว่าถ้าลงไปลึกกว่านี้ผมว่าน่าจะโอเวอร์โหลดแล้วผมว่ามันจะล้นแล้วคือผมจะสรุปอีกครั้งนะครับพี่น้องสรุปอีกครั้งง่ายๆที่ผมสอนวันนี้นะที่ผมถ่ายทอดแล้วกันไม่อยากใช้คำว่าสอนถ่ายทอดวันนี้1สิ่งที่พี่น้องต้องจำนะ1นิยามของสิทธิประชาชนไม่ตรงกันแต่แรกในหมู่มนุษย์โลกอันนี้นับมนุษย์ทั้งโลกนะไม่นับแค่มุสลิมนะคือมุสลิมมันชัดเจนอยู่แล้วแต่นับมนุษย์ทั้งโลกนิยามของสิทธิประชาชนเนี่ยไม่ตรงกันอันนี้ข้อสรุปข้อที่1ข้อสรุปข้อที่2สิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นผลผลิตจากโลกตะวันตกเป็นผลผลิตจากอายุมืดยุคเรเนซองส์เมื่อตะกี้แหละเป็นผลผลิตจากอายุมืดยุคเรเนซองส์เมื่อตะกี้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่การที่เราคือที่ซาราโบโซยกมาอีกเหตุผลนึงที่สำคัญคืออะไรไหมเวลาเราไปคุยกับคนที่บ้าแนวเนี้ยบ้าแนวสิทธิเนี่ยเขาคุยทำราวกับว่าสิทธิมนุษยชนที่เขาเข้าใจเนี่ยมันมาจากการตกผลึกของคนทั้งโลกซึ่งไม่จริงอ่ะอย่างที่ซาร์โบโซบอกมันมาแค่ภูมิภาคเดียวแล้วไม่ใช่ทุกคนในภูมิภาคนั้นจะเห็นด้วยด้วยซ้ำแต่มันมาเพราะอำนาจมันมาเพราะการล่าอาณานิคมอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นอันที่สองก็คือว่าสิทธิมนุษยชนตะวันตกเนี่ยมาพร้อมกับเป็นผลผลิตจากโลกตะวันตกเป็นอย่างเดียวซึ่งนำมาสู่ซึ่งโลกตะวันตกเนี่ยในยุคเรเนซองส์เนี่ยก็มีนักคิดเยอะอย่างที่ผมบอกและนำมาสู่ขบวนการสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันจากแนวคิดของคนพวกนี้เช่นแนวคิดของจอห์นล็อกมีแนวคิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า natural law กฎหมายธรรมชาติจอห์นล็อกเนี่ยเขาไม่เอาพระเจ้ามาเป็นคำอธิบายเขาบอกว่าสมมุติว่ามนุษย์เนี่ยไม่อยู่ในสังคมแบบมนุษย์เนี่ยไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐอะมนุษย์เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพที่ว่าสภาพธรรมชาติ state of nature และแกบอกว่า state of nature นี่แหละคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อันนี้จอห์นล็อกทฤษฎีนี้จอห์นล็อกและเนี่ยแหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่สุดที่มันนำมาสู่ขบวนการแบบบ้านเราอะเอาง่ายๆที่เรียกร้องสิทธิต่อรัฐผมไม่เอ่ยชื่อใครแล้วกันไปคิดเอาเองแล้วกันไปคิดเอาเองว่าหมายถึงใครหรือหมายถึงกลุ่มไหนมันก็มาจากรากเหง้าแบบจอห์นล็อกซึ่งมันก็มาจากเรเนซองส์อีกมันก็เป็นเส้นตรงกันมาอย่างนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับสรุป2ข้อง่ายๆ1สิทธิมนุษยชนนิยามไม่ตรงแต่แรก2สิทธิมนุษยชนมาจากเป็น by product เป็นผลผลิตจากโลกตะวันตกนะครับเพิ่มอันที่3ก็ได้3สิทธิมนุษยชนในอิสลามจำง่ายๆคือสิทธิที่ถูกยืนยันโดยบทบัญญัติไม่ต้องคิดอะไรเยอะสิทธิที่ถูกยืนยันโดยบทบัญญัตินะครับก็วันเนี้ยผมขอแค่นี้ก็พอนะในตอนที่3เนี่ยตอนหลังจากเนี่ยผมจะพูดถึงอันนี้จะลงลึกแล้วจะพูดถึงคุณลักษณะซีฟัตของขบวนการสิทธิมนุษยชนในยุคใหม่ว่ามันมีซีฟัตอะไรมีคุณลักษณะยังไงมาเรียกร้องอะไรและยุคนี้มันเป็นยังไงนะครับจริงๆอ่ะมันคือบทเดียวกันนะแต่ผมแยกผมรู้สึกว่ามันเยอะมากข้อมูลกลัวจะรับกันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอมาอัพด้วยอย่างนึงคือมันเนื้อหามยากจริงผมไม่รู้จะสรุปให้มันง่ายยังไงละคือคนที่พอจะมีพื้นฐานทางสังคมอาจจะเข้าใจแต่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยผมก็ขอดูอานะแล้วก็อยากให้พี่น้องเนี่ยลองไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าลองฟังผมหลายๆรอบก็ได้แล้วก็ลองแบบประติดประต่อสิ่งที่เป็นจุดหลักนะคือประวัติศาสตร์พี่น้องอาจจะเห็นว่าทำไมผมเล่าประวัติศาสตร์เยอะมันเกี่ยวอะไรกับสิทธิมนุษยชนประวัติศาสตร์พี่น้องแยกประวัติศาสตร์ไม่ออกแยกประวัติศาสตร์จากสิทธิไม่ใช่กับแค่สิทธิมนุษยชนแค่พี่น้องพูดถึงเรื่องของขอโทษนะอาชัยรอดพี่น้องแยกประวัติศาสตร์ออกจากอาชัยรอดได้ไหมคือถ้าพี่น้องแยกประวัติศาสตร์พี่น้องก็ไม่เห็นภาพว่าอาชัยรอดมายังไงในโลกมุสลิมเหมือนกับสิทธิมนุษยชนเหตุผลที่ผมต้องไล่ประวัติศาสตร์อาจจะต้องทุกเอพิโซดเลยอาจจะต้องทุกบทเลยเพราะว่าผมต้องการให้พี่น้องเห็นภาพในหัวว่ามายังไงถ้าพี่น้องไม่เห็นภาพพี่น้องจะงงมากเลยอยู่ดีมันโผล่มาได้ยังไงมันออกมายังไงเหมือนอาชัยรอดถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์มันอะว่ามันมาจากยุคกรีกอะ
ราก็มองไม่ออกอยู่ดีมายังไงอยู่ดีไปตีความซีฟัตยังไงไปตีความรหัสไปตีความเราก็จะไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องมีความสามารถไปอ่านประวัติศาสตร์ต้องอ่านประวัติศาสตร์ยุคเรเนซองส์ก็ได้มันมีหนังสือภาษาไทยเยอะแยะยุคเรเนซองส์แต่เน้นย้ำนะต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนนะส่วนถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานอากิระที่ดีอย่าพึ่งไปเรียนอากิระก่อนแต่ถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้ไปซื้อหนังสือมาอ่านได้มันก็จะได้ข้อมูลที่มาเสริมให้พี่น้องนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ผมก็มีอะไรผิดพลาดไปก็ขอมาอัพนะที่นี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ